Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation คุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ15นาฬิกากับอีก9นาทีแล้วนะครับผมแปลกใจครับคุณผู้ฟังก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณปุ๋ยบ่นร้อนมากพอเข้ามาในห้องส่งเธอเอาผ้ามาห่มเพียบเลยครับตกลงคุณร้อนคุณหนาวหรือเป็นอะไรครับหนาวค่ะแอร์ในห้องส่งเย็นมากค่ะแต่อากาศนอกร้อนแต่อากาศข้างนอกร้อนมากใช่ไหมครับร้อนมากค่ะร้อนมากเมื่อถึงเดือนเมษานะครับความรุ่มร้อนนั้นเกิดขึ้นกับอากาศทั่วไปใช่ค่ะรวมทั้งอุณหภูมิการเมืองด้วยนะครับแต่ใจเราอย่าให้ร้อนตามไปด้วยต้องมีสติแล้วก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจทำใจร่มๆอย่าจุดเดือดต่ำใช่ไหมใช่หน้าร้อนนี่คนอารมณ์เสียกันง่ายไหมครับหงุดหงิดกันง่ายนะคะคเพราะว่าอากาศมันพาไปด้วยแล้วถ้าหากว่ามันมีอะไรที่แบบพื้นไม่ดีนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ระเบิดนะครับเรามาพบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับ15นาฬิกาเมื่อวานมาเร็วเมื่อวานมาบ่าย2โมงนะครับก็เป็นการให้ความร่วมมือกับทางสถานีในการเกาะติดสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะครับวันอาทิตย์นี้กลับมาอยู่เวลาปกติแล้วครับ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับคุณผู้ฟังครับอย่าเพิ่งหงุดหงิดในช่วงที่เขามีการปรับเปลี่ยนช่องทีวีเพื่อรองรับทีวีดิจิตอลใช่ค่ะนะครับคุณปุ๋ยที่บ้านดูทีวีในระบบไหนบ้างครับปุ๋ยครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นดาวเทียมเนี่ยมันรับได้เลยมันปรับอัตโนมัตินะคะแต่ว่าตอนนี้การทดลองของช่องต่างๆเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์คือเขาทยอยเริ่มกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงใหม่ๆของการเริ่มต้นทดลองด้วยเขาทดลองตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบ้างเรื่องของการเรียงช่องบ้างแต่ว่าของช่อง5เนี่ยก็รับชมที่รับชมปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลแล้วครับที่บ้านปุ๋ยดูอะไรหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกเพราะลูกแย่งดูการ์ตูนหมดจริงๆก็คือลูกแย่งดูแต่ว่าก็จะพยายามดูบ้างแต่ไปใช้วิธีดูผ่านดาวเทียมนะครับครับช่อง5ดิจิตอลเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มแล้วค่ะเป็นการแต่ว่ายังเป็นการทดลองออกอากาศกันอยู่นะคะทุกช่องก็จะเป็นอย่างนี้หมดผมเนี่ยหงุดหงิดมากครับเปิดมาจะดูบอลช่องเดิมครับกว่าจะหาเจอคือที่บ้านเนี่ยก็มีทั้ง4แบนด์จานดำนะครับมีทั้ง True Vision แล้วก็มีทั้ง 4TH ด้วยปรากฏว่าเขาเริ่มต้นเรียงช่องใหม่หมดเลยงงเลยนะครับแม้ว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยจะเริ่มมีบางช่องออกอากาศแล้วอย่างช่อง5แต่ที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ระหว่างทดลองออกอากาศยังไม่ได้ออกอากาศเปิดไปมันก็จะเป็นช่องว่างนะครับอย่างท่านที่รับ CTH นะครับแฟนบอลอังกฤษเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนสมมุติเราดูช่อง3ใช่มั้ยดูช่อง3ผมก็กดเลขอะไรเลข3เลข3มันคือช่อง3ใช่มั้ยพอปัจจุบันเนี่ยจะดูช่อง3ใช่มั้ยต้องกด173อ่ะ173คือช่อง3นะครับหรือเวลาเราดู True Vision ตอนนี้ยังปกติอยู่ใครดูช่องไหนก็เป็นเหมือนเดิมแต่หลัง18เมษายนถ้าผมจำไม่ผิด True Vision ก็จะเรียงช่องใหม่ด้วยเช่นกันส่วน C band จานดำเขาเรียงช่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นครับคุณผู้ฟังครับที่เป็นแฟนๆรายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนเดิมเนี่ย C band จานดำ PSI ช่อง99แต่ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะครับรายการเป็นเงินเป็นทองออกอากาศทาง C band จานดำ PSI เป็นช่อง190บวกอีกประมาณ101จากเดิม99ช่องใหม่นะครับ C band จานดำเป็นช่อง190 190สำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับ C band จานดำ PSI ช่อง190นะครับส่วนถ้าเป็นรายการ Friday Special ปกติเนี่ยของเราออกอากาศทางช่อง Money ChannelTrue Vision เนี่ยยังคงเป็นช่อง14เดี๋ยวหลัง18เมษาเดี๋ยวว่ากันใหม่ส่วน CTH เนี่ยเดิมเนี่ย Money Channel ออกอากาศช่อง21เขาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็เป็น True Vision ช่องขออภัยครับก็เป็น CTH นะครับช่อง Money Channel เนี่ยก็จะเป็น CTH ช่อง
172นั่นหมายความว่ารายการ Friday Special ทุกค่ำคืนวันศุกร์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มทาง Money Channel ก็จะสามารถชมได้ทาง CTH ช่อง172นะครับเป็น172และช่อง Money Channel ก็สามารถชมผ่านทาง C-band จานดำได้ด้วยเป็นช่อง206นะครับส่วนวันนี้อย่างคืนนี้เนี่ยนะครับมีรีรันตอน5ทุ่มก็ยังคงเป็น True Vision ช่อง14เหมือนเดิมสำหรับ Friday Specialนะครับขนาด2รายการเนี่ยจะเริ่มงงเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมแต่ดูพี่ยุทธแม่นมากนะคะขนาดที่บ้านเนี่ยมีหลายระบบด้วยกันก็ต้องค่อยๆจูนไปสักพักหนึ่งคงจะลงตัวแล้วคงจะเข้าที่ส่วนใครที่รับสัญญาณผ่านหนวดกุ้งเขาเรียกอะไรก้างปลาอะไรพวกนี้ค่ะยังมีบางบ้านจะใช้วิธีนั้นอยู่ก็ต้องรอไอ้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะคะถึงจะสามารถรับเป็นดิจิตอลได้แล้วคุณคิดดูดิบอลจะมาอยู่แล้วกดมาอ้าวบอลไปไหนเนี่ยก็จะหาได้เล่นไปตั้งหลายนาทีนะนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในระหว่างช่วงปรับตัวกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของนะครับเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะครับเดี๋ยวก็จะหยุดยาวแล้วนะครับเศรษฐกิจเขาว่ากันว่าเศรษฐกิจช่วงสงกรานต์ปีนี้อาจไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรที่ปุ๋ยไปคุยมานี่เป็นยังไงบ้างครับก็คุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการค้าย่านถนนข้าวสารนะคะเพราะว่าปกติทุกปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวและย่านนั้นมันเป็นย่านสำคัญเลยของกรุงเทพใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยจนถึงวันนี้ยอดจองที่พักยังอยู่ที่ประมาณ 60-70% อยู่เลยถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะช่วงเดียวกันเนี่ย 80% ไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าปีนี้เนี่ยยังไงก็ลดลงจากปีที่แล้วนะคะถามว่า1สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยยังพอมีหวังไหมหวังได้แต่หวังเฉพาะนักท่องเที่ยวในเอเชียนะคะที่อาจจะเดินทางใกล้ๆและถามว่าเงินสะพัดน่าจะเป็นยังไงเขาบอกปีนี้น่าจะประมาณ60ล้านต่อวันบาทนะคะปีที่แล้วประมาณ80ล้านบาทค่ะอ๋อก็สู้ปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้นะครับก็เรื่องของความคึกคักเนี่ยเดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันแต่ถนนข้าวสารเนี่ยตอนวัยรุ่นคุณไปใช่ไหมครับพอดีตอนวัยรุ่นอยู่ต่างจังหวัดผมเจอผมได้ที่แถวถนนข้าวเหนียวฮะนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกส่วนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะหน่อยสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะครับช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนขอบคุณปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะปตท.สผ.ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศหรือว่า Thailand Quality Class TQC ประจำปี2556ด้วยนะครับนี่เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติโดยมีดร.วินิจหานสมุทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการ S1 กลุ่มงานโครงการในประเทศของปตท.สผ.จำกัดมหาชนเป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัลนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทางปตท.สผ.จำกัดมหาชนด้วยนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ยครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยอีกความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน อีกความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินชั้นนำที่มีการขยับนะครับที่จะไปให้บริการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสตังค์เหลือแล้วก็กำลังมองว่าเอ๊ะจะเอาสตังค์ที่เหลือไปออมวิธีไหนไปลงทุนยังไงดีเพื่อจะรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจบ้านเราในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกก็ฟื้นตัวนะครับรวมทั้งการวางแผนเพื่อการจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขด้วยหลังๆเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มนี้มีเยอะมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนคุณกฤตจันทโนทกนะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณกฤตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมยุทธนาอยู่กับคุณปุ๋ยมาที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชายคุณปุ๋ยครับนะครับคุณกฤตครับนะครับสัญลักษณ์ของแบงก์กรุงศรีคือสีเหลืองอาลามนะครับคำถามก็คือว่าหลังจากที่มีพันธมิตรเป็นญี่ปุ่นนะครับหลังจากมีพันธมิตรเป็นญี่ปุ่นก็คือมิตซูบิชิUFJ Financial Group เนี่ยเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในธนาคารแล้วเนี่ยเอสีของแบงก์กรุงศรีจะเปลี่ยนไหม หรือว่าต่อไปเนี่ยแบงก์กรุงศรีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่าง ไปจากเดิมบ้างไหมครับคุณกฤตครับผมในแง่ของสัญลักษณ์ขององค์กรเองสีเองก็คงไม่เปลี่ยนนะครับคงเป็นกรุงศรีสีเหลืองเหมือนเดิมอาจจะมีสร้อยท้ายเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Mitsubishi UFJแต่ในแง่ของโลโก้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดถามถึงในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของกรุงศรีหลังจากมีพันธมิตรใหม่ผมต้องเรียนว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแน่นอนซึ่ง
โดยสรุปเนี่ยก็สามารถที่จะมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่3เรื่องนะครับครับเรื่องแรกก็คงเป็นการที่เรามีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการประกาศการควบรวมกิจการนั่นเองเนี่ยอาจารย์ระดับความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยโดยสถาบันฟิชที่เป็นเรตติ้งเอเจนซี่เองก็ปรับลำดับเราดีขึ้นนะครับครับส่วนที่2ก็คงเป็นการที่เรามีขนาดขององค์กรที่ใหญ่ขึ้นขยับใกล้ธนาคารอันดับ4คือกสิกรไทยในแง่สินทรัพย์มากขึ้นไปอีกซึ่งหลังจากการควบรวมสำเร็จเนี่ยภายในสิ้นปีนี้เองเนี่ยกับสาขาของแบงก์โตเกียวเองเนี่ยเราก็จะใกล้เคียงกับขนาดของธนาคารกสิกรไทยนะครับในแง่ของอันที่3ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีก็คงจะเป็นการที่ว่าเราเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้นสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการครบวงจรมากขึ้นก็จะคืออันดับแรกคือในแง่ของสินเชื่อธุรกิจซึ่งที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะมองว่ากรุงศรีห่างเหินวงการปล่อยสินเชื่อธุรกิจมา เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับ เน้นแต่สินเชื่อรายย่อย ตอนนี้สินเชื่อธุรกิจเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญขององค์กรประเด็นที่สองก็คงจะมองในแง่ของเครือข่ายของพันธมิตรธนาคารแบงก์โตเกียวมิตซูบิชิเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า 2,000 สาขาทั่วโลกดังนั้นเนี่ยการลงทุนทั้งใน AEC แล้วก็นอกเอเชียเองเนี่ยลูกค้าเราก็น่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ในการที่จะพาลูกค้าไปลงทุนทั้งในนามส่วนตัวและนามบริษัทที่ดีขึ้นครับโอ้โหนะนี่เห็นภาพชัดเลยนะครับมีคนบอกแซวบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าได้พลังปลาดิบแง่ๆเลย นะครับก็จากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่มีพันธมิตรญี่ปุ่นเข้ามาถือหุ้นใหญ่เราจะเห็นแบงก์กรุงศรีมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นแบงก์กรุงศรีมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น ใกล้เคียงนะครับแบงก์ที่ใหญ่อันดับ4ของประเทศนะครับมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อันดับต่อมาก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้นหรือว่าการจะเจาะไปยังเครือข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางญี่ปุ่นธนาคารของบริษัทแม่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือภาพที่เราจะเห็นนะครับทีนี้ขออีกนิดนึงครับคุณกิตครับไหนๆพูดเปิดมาแล้วนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีทางมิตซูบิชิเข้ามาถือหุ้นใหญ่เนี่ยแล้วก็เมืองไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนมานานโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นก็มาตั้งเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีบริษัทที่เกี่ยวพันกันแยะเลยคำถามก็คือว่าแล้วเครือข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้าเดิมของเครือมิตซูบิชิเนี่ยทางกรุงศรีจะเข้าไปอบกอดจะเข้าไปแตะหรือจะเข้าไปสัมผัสตรงไหนยังไงบ้างครับคุณกิตครับผมต้องเรียนว่าการปล่อยสินเชื่อของธนาคารมิตซูบิชินะครับที่อยู่ที่สาขากรุงเทพเองตั้งเปิดมากว่า50ปีนั้นเนี่ยอย่างที่คุณยุทธนาเรียนก็คือเจาะกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นเป็นหลักซึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ลงทุนในบ้านเราใหญ่อันดับหนึ่งทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รถยนต์ดังนั้นเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อเนี่ยอยู่กับเขาหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้อยู่กับเขาเพราะว่าเขาอาจจะมีสาขาเพียงสาขาเดียวนะตอนนั้นก็คือการทำลูกค้าการให้บริการลูกค้าของบริษัทเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางเงินฝากธุรกรรมทางการเงินต่างๆซึ่งทางกลุ่มธนาคารกรุงศรีเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อมีการควบรวมแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าหรือบริษัทลูกค้าลูกจ้างในบริษัทต่างๆเหล่านั้นให้หันมาใช้ธนาคารกรุงศรีครับครับเอายกตัวอย่างง่ายๆผมไม่รู้ว่าผมยกตัวอย่างถูกหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มาตั้งในเมืองไทยและบริษัทนั้นเป็นลูกค้าของมิตซูบิชิเดิมแล้วก็มีพนักงานพักประมาณ 3,000 4,000 ถ้าแบงก์กรุงศรีเข้าไปเจาะขอให้มีบัญชีเงินเดือนผ่านแบงก์กรุงศรีโอ้โหอันนี้ก็เยอะแล้วนะครับคุณเกดใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเรามองทั้งในแง่ของการต่อยอดในแง่ของธุรกิจแล้วก็การที่จะได้ให้บริการลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทนั้นด้วยการต่อยอดธุรกิจที่เราตั้งเป้าหมายนั้นก็คือในการที่จะดึงผลประโยชน์ในการที่เราเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นในการทำธุรกิจที่เรียกเป็นซัพพลายเชนหมายถึงว่าโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งโรงงานเองเขาก็ต้องมีซัพพลายเออร์ต้องมีคนที่ทำงานต่อเนื่องกันดังนั้นวงจรธุรกิจนั้นเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่จะได้รับบริการตัวบริษัทแม่แล้วเนี่ยซัพพลายเออร์การเดินบัญชีซึ่งกันและกันหรือการทำธุรกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นทุกคนหันมาใช้กรุงศรี อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโอกาสทางธุรกิจที่เรามองในเชิงของลูกค้าสถาบัน แต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้ารายย่อยก็อย่างที่คุณยุทธนาเรียนก็คือว่า
โอกาสที่จะได้มาซึ่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีเพย์โรลกับบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราได้กลุ่มลูกค้านั้นเหล่านั้นมาแล้วก็มีโอกาสในการขายค่าผลิตภัณฑ์มากขึ้นอีกครับโอ้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายย่อยได้อีกเพียบเลยนะใช่ค่ะครับผมเป็นเครือข่ายที่กว้างออกไปนะคะทีนี้มาขอดูถึงลูกค้าทั่วไปบ้างนอกจากเรื่องของลูกค้าที่มีเครือข่ายเกาะกับกลุ่มของธุรกิจญี่ปุ่นแล้วเนี่ยลูกค้าทั่วไปเนี่ยนะคะของกรุงศรีเนี่ยตอนนี้มันมีทางเลือกอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงทุนบ้างคะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางกรุงศรีเองเนี่ยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาเรามีความเห็นว่าประเทศไทยในกำลังก้าวผ่านความเป็นประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจะเห็นได้จากปัจจัย 3-4 ตัวหลักๆดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือการกระจายในแง่ของรายได้ที่ไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าคนต่างจังหวัดหัวเมืองต่างจังหวัดปัจจุบันนี้มีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับ2ในแง่ของพัฒนาการของระบบการเงินการธนาคารที่มีการระดมทุนที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อก่อนแบงค์เป็นคนหาเงินฝากแล้วก็ปล่อยสินเชื่อแต่ปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ตลาดทุนกองทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมากมายและสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยคือในแง่ของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี้มือถือทำได้ทุกอย่างครับไม่ต้องไปธนาคารแล้วดังนั้นบน3อย่างนี้เองเนี่ยทำให้เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการที่จะให้บริการลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจทางการเงินมากขึ้นโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับ กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่มีเงินลงทุนเกินกว่า5ล้านเรามีบริการที่เรียกว่ากรุงศรี Exclusive ซึ่งเป็นบริการที่ให้คำแนะนำการลงทุนแบบตัวต่อตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคนเนี่ยยังไม่ได้มีเงินถึงเกณฑ์นั้นหรืออาจจะเพิ่งเริ่มมองหาทางเลือกในการลงทุนเราก็มีอีกบริการนึงที่เรียกว่ากรุงศรี Plan Your Money เป็นบริการที่สามารถที่จะลูกค้าสามารถที่กดบริโทรศัพท์1572แล้วก็กด5เนี่ยสามารถสอบถามทุกการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอยากซื้อประกันกองทุนไหนดีเก็บออมเกษียณยังไง1572กด5สามารถมีทุกคำตอบก็จะแบ่งเป็น2การให้บริการคร่าวๆดังนี้ครับครับนะฉะนั้นกลุ่มในคณะที่คุณกฤตดูแลลูกค้ารายย่อยเนี่ยนะครับนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าเกิดว่ามีตังยังไม่ถึง5ล้านก็จะมีบริการที่เรียกว่ากรุงศรี Plan You Money ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มีสินทรัพย์มีเงินนะครับมากกว่า5ล้านขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ใช่หรือเปล่าที่เขาเรียกกลุ่มเวลนะถูกต้องครับนะก็จะมีบริการที่เรียกว่ากรุงศรี Exclusive ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับคุณยุทธนาครับงั้นผมขอเจาะหน่อยได้ไหมครับนะได้ครับยกตัวอย่างอย่างกลุ่มแรกก่อนเลยอย่างกรุงศรี Plan You Moneyที่มีตังต่ำกว่า5ล้านลงมาเนี่ยกรุงศรีนะครับคุณกฤตพอมีตัวอย่างบริการทางการเงินที่จะให้บริการตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้บ้างไหมครับคุณกฤตมีครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดช่องทางจาก3ประเด็นที่ผมบอกว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวผ่านความเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับPlan Your Money เองเนี่ยเรามองว่าเป็นการที่กลุ่มคนเหล่านี้เองอยากจะได้รับข้อมูลข่าวสารแต่อาจจะยังไม่อยากเข้าไปถามหรือปรึกษาใครหรือยังเกรงใจอยู่เราเองก็เลยให้บริการในเชิงที่เป็นบริการที่อิงกับเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะจะมีอยู่2ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกคือสามารถที่เข้าไปที่เว็บไซต์กรุงศรีแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นไมโครไซต์หรือไซต์เว็บไซต์ย่อยๆต่างหากที่ชื่อว่า Plan Your Money เมื่อกดเข้าไปแล้วในนั้นเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนการเงินตามช่วงอายุแนะนำผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นแล้วก็มีเครื่องมือคำนวณในแง่ของการที่จะคำนวณว่าเราจะเกษียณเมื่อไหร่ดีคำนวณการจัดพอร์ตการลงทุนแล้วลูกค้าก็สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์โดยที่เขียนข้อมูลคำถามที่สงสัยมาแล้วพนักงานเราก็จะตอบเป็นทางอีเมลไปอันนี้คือ1ช่องทางของ Plan Your Money อีก1ช่องทางที่สะดวกมากกว่าก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็กด1572กด5เลยครับครับเท่านั้นแหละครับในวันธรรมดาก็จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวางแผนการเงินให้คำตอบทุกๆอย่างที่คุณอยากจะถามไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประกันการลงทุนหุ้นอะไรก็ได้หมดทุกอย่างเลยครับอันนี้คือกลุ่มมีตังน้อยกว่า5ล้านนะครับถูกต้องครับกรุงศรี Plan Your Money นะครับถูกต้องครับ1ก็เข้าไปที่เว็บไซต์หรือ2คิดอะไรไม่ออกก็1572แล้วกด5นะครับถูกต้องครับผมเอาละครับขยับมาถึงอีกกลุ่มนึงกลุ่มกรุงศรี Exclusive ก็คือมีตังมากกว่า5ล้านขึ้นไปอาจจะสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างคุณกิตครับกรุงศรี Exclusive เองเนี่ยจะต่างกับ Plan Your Money ตรงที่ว่ากรุงศรี Exclusive เนี่ยจะมีบริการที่เป็นตัวต่อตัวให้กับลูกค้าโดยบริการนั้นเนี่ยจะมี2ระดับระดับแรกคือที่เราเรียกว่าเป็นผู้จัดการดูแลบัญชีที่เรียกว่า Relationship Manager หรือ RM นะครับซึ่ง RM เหล่านี้ก็จะมีการแนะนำให้กับลูกค้าเป็นคนเลยว่าสมมุติว่าผมตัวต่อตัวเลย
ตัวต่อตัวเลยคุณยุทธนามาฝากเงินกับเรา5ล้านเราก็จะเลยบอกว่า RM ของคุณยุทธนาชื่อคุณสุมาลีนะ อันนี้ก็จะเป็น1บริการซึ่งสมมติคุณยุทธนาอยากจะทำธุรกรรมอะไรก็สามารถที่จะขอรับบริการจากคุณสุมาลีได้อันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับครับอีกประเด็นนึงที่เป็นบริการตัวต่อตัวซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่าคุณภาพของการให้บริการเราเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือการที่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น investment consultant หรือที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งเป็นคนละคนกับผู้จัดการดูแลบัญชีนะครับครับบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่มีไลเซนส์ในการให้คำแนะนำการวางแผนการเงินแล้วคุณยุทธนาเมื่อเป็นลูกค้าเราก็สามารถที่จะนัดแนะinvestment consultant เหล่านี้เนี่ยมาในการจัดพอร์ตโดยเฉพาะให้เหมาะสมกับคุณยุทธนาได้เลยว่าถ้าเกิดมีเงินอยู่20ล้านอยากจะได้ผลตอบแทน 10% ต่อปีควรจะแบ่งสรรปันส่วนยังไงบุคลากรท่านนี้ก็จะมานั่งคุยออกแบบพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มีการส่งรายงานติดตามผลการลงทุนอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็น2บริการหลักๆโดยที่จะเน้นในเรื่องของบริการที่2ที่เรามองว่าเป็นเจ้าแรกที่พูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับอ๋อเท่ากับว่าหลักๆเนี่ยผมมีถ้าเกิดผมมีตังค์5ล้านผมเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยนะคนแรกที่จะดูผมก็คือ RM ของกรุงศรีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคนแรกเขาจะเหมือนแม่บ้านให้เราอ่ะดูครับแล้ว RM เขาก็สามารถให้คำแนะนำทางการลงทุนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณยุทธนาอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเขาก็จะไปจูงมือ investment consultant ขึ้นมาครับโอ้นะอันนี้เป็นอย่างน้อย2คนที่มาดูแลเราอ่ะครับผมอย่างน้อย2คนที่มาดูแลเราแล้วใช่ไหมครับครับโอ้นะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับในปีนี้ตามเป้าของคุณกฤตเนี่ยตั้งเป้าไว้แค่ไหนยังไงครับในแง่ของกลุ่มลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยเรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยประมาณ 30,000 ท่านที่เป็นลูกค้าเรานะครับปีนี้เราตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้าเนี่ยอีกประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนนะครับในแผนของปีนี้10ถึง 15% ถูกต้องครับโดยเราเองก็มุ่งหวังว่าการที่เราให้บริการคำแนะนำอย่างครบวงจรและการที่ผลประกอบการของผลิตภัณฑ์ของกรุงศรีเองในแง่ของกองทุนก็ถือว่าเป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงลูกค้าให้เข้ามาหันมาสนใจบริการเรานะครับพี่หุยเขาเก่งพี่หุยเขาเก่งถูกต้องครับคุณภาพเป็นคนเก่งมากครับคุณกิตคะขอถามแทนทั้งสองกลุ่มนี้เลยนะคะถ้าหากว่าฟังแล้วสนใจเนี่ยเอ๊ะอยากจะมีที่ปรึกษาการลงทุนทั้งในกลุ่มที่มีเงินเตรียมจะลงทุนเกินกว่า5ล้านแล้วก็ที่ต่ำกว่า5ล้านบาทเนี่ยเริ่มต้นยังไงกันดีคะว่าจะลงทุนยังไงให้มีผลงอกเลยใช่ไหมครับจะเริ่มต้นเข้าไปติดต่อหรือว่าไปทำโอเคในส่วนของการปรึกษาเนี่ยค่ะครับผมถ้าเกิดเป็น Plan Your Money นะครับเพียงท่านโทร1572กดก็ได้เลยฝากชื่อไว้เลยครับเดี๋ยวเราติดต่อในรายละเอียดเพิ่มเติมเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกรุงศรี Exclusive เนี่ยเกณฑ์ของมันก็คือว่าขอให้มีการลงทุนผ่านธนาคารไม่ว่าจะเป็นเงินฝากกองทุนหรือประกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน3อย่างเนี่ยเกิน5ล้านเนี่ยเราก็ถือว่าได้เป็นลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟแล้วแล้วก็จะมี RM แล้วก็ Investment Consultant ติดต่อไปทันทีหลังจากที่เม็ดเงินจนถึง5ล้านนะครับโอ้โหเราเดินยืดได้เลยนะเนี่ยใช่5ล้านเนี่ยเข้าไปที่แบงก์กรุงศรีนี่เดินยืดได้เลยใช่ไหมครับคุณกิตครับนะผมเรียนนาทีสุดท้ายนะครับสำหรับกลุ่มที่ต้องการจะวางแผนทางการเงินเพื่อจะได้มีเงินพอใช้หลังเกษียณจะได้มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยมีอะไรจะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้บ้างครับคุณกิตครับครับผมคิดว่าการวางแผนทางการเงินอันดับแรกที่สำคัญก่อนก็คือเราต้องเริ่มก่อนครับใครเริ่มก่อนคนนั้นรวยก่อนยิ่งเริ่มช้าโอกาสยิ่งน้อยอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับอันที่สองที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาเราได้เงินเดือนมาแล้วเนี่ยให้จัดสรรเงินเดือนอย่างนี้คิดว่ามีสิทธิ์โอกาสที่ถึงเป้าหมายก็คือเพื่อมีเงินเดือนมาอันดับแรกเนี่ยเราออมเอาไว้ก่อนหลังจากออมเราค่อยใช้เหลือจากใช้เราค่อยลงทุนหากนำสมการนี้ไปผมมั่นใจเหลือเกินว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จอันสุดท้ายเองนะครับก็คือว่าการลงทุนทุกอย่างเองเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะมีผู้ให้คำแนะนำหรือสามารถที่จะได้ข่าวสารข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจทุกการลงทุนหากไม่อยากจะต้องเสียเวลาลงทุนเองแล้วก็หาข้อมูลเองสามารถที่จะเข้าไปที่หลายๆธนาคารรวมทั้งธนาคารกรุงศรีไม่ว่าจะเป็นบริการ Plan Your Money หรือกรุงศรี Exclusive สามารถช่วยลดระยะเวลาแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้งอกเงยได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณกิตครับครับผมครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนคุณกฤตจันทโนทกนะครับอันนี้มาคุยให้เราฟังอย่างน้อย3เรื่องใช่ค่ะ1 นะครับทิศทางของแบงก์กรุงศรีหลังจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็คือธนาคารมิตซูบิชิ
UFJ Financial Group เนี่ยเข้ามาถือหุ้นใหญ่แล้วหน้าตาจะแตกต่างกันยังไงแบงก์กรุงศรีบอกว่าจะเข้มแข็งขึ้นจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโปรดักต์ทางการเงินที่สามารถตอบสนองได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นแล้วก็แอบกระซิบด้วยว่าธุรกิจการปล่อยกู้ภาคธุรกิจเนี่ยแบงก์กรุงศรีก็ตื่นแล้ว จะหันมาเน้นมากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากที่เน้นรายย่อยมากๆมาพักหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเน้นทั้งสองแบบนะครับแล้วก็คุณกฤตในฐานะดูแลลูกค้ารายย่อยก็บอกว่าลูกค้ารายย่อยของแบงก์กรุงศรีเนี่ยก็จะพยายามดูแลให้ทั่วถึงแต่ว่าแบ่งกลุ่มเพื่อความชัดเจนเนี่ยสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีเงินออมมีเงินลงทุนผ่านทางเครือกรุงศรีเนี่ยต่ำกว่า5ล้าน ก็จะเป็นกรุงศรีแพลนยูมานี่กลุ่มที่มีเงินลงทุนและเงินฝากมากกว่า5ล้านก็จะเป็นกลุ่มกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟให้บริการทางด้านการเงินการลงทุนและคำปรึกษาแนะนำแตกต่างกันไปนะครับค่ะก็เป็นเรื่องของทางเลือกอีกทางหนึ่งเหมือนกันที่เราจะเห็นจากโฉมใหม่ของกรุงศรีด้วยสมการสมการทิ้งท้ายอ่ะว่าไงครับอ๋อก็คือว่าถ้าหากว่ามีเงินเดือนหรือว่ารับเงินมาเนี่ยนะคะวิธีการที่จะเก็บเงินได้แล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของแผนการเงินของเราก็คือต้องออมก่อนที่เหลือก็ใช้ได้เหลือเท่าไหร่แล้วถึงจะนำไปลงทุนได้มาหักออมออมก่อนเลยแล้วก็เอาไปใช้ใช้เหลือเท่าไหร่ไปลงทุนเหลือจะใช้ก็ไปลงทุนใช่ค่ะและมีโอกาสที่จะมั่งคั่งมั่งมีใช่ค่ะแล้วก็รีบออมก่อนวางแผนก่อนก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าครับเอาละครับนี่เป็นช่วงแรกของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation คุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการเราพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมามาติดตามเรื่องทองคำเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ครับทองไม่ใช่ทะลึ่งกระเด้งขึ้นมาทะลุ 1,300 เหรียญต่อออนซ์อีกแล้วครับท่านในช่วงหน้าหลังจากเราพักกันครู่เดียวครับมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com